ครับที่สนามเรโอสเตเดียมเป็นแฟน 5,939 คนนะครับอาจารย์สมัยสายไปผู้ตัดสินเริ่มมาเป็นเจ้าถิ่นบางกอกกราสที่ได้ทักทายก่อนโดยทาเซสกี้แล้วก็ติดแขนของกฤษกรนะครับพยัง 0-0 ในครึ่งแรกแฟนยังเฮฮาทั้งสองฝ่ายพอตั้งจังหวะได้มาดูจังหวะยิงไกลของโจแต่เคือนที่สุดสวยในสัปดาห์นี้ครับเล่นเอาธีรพงษ์พุทธสุขาเองก็หลงทางบอลทำให้ใช้นาทขึ้นนำนาที22มาคนเดียวมายิงแบบเน้นๆแบบนี้เลยของโจแต่เคือนทำให้ใช้นาทถือความได้เปรียบเล่นเอาแฟนของบางกอกการ์ดเองก็เริ่มหวั่นไหวเลยครับลูกนี้นี่ต้องส่องประกวดกับลูกเมื่อวานนี้ที่นพพลยิงเลยนะครับแหมสูสีกันเลยนะครับแล้วบอลสายทำให้ธีรพงษ์เองก็อ่านไม่ขาดได้เสียท่าไปครึ่งหลังเริ่มมาเป็นบางกอกกลัสเป็นครึ่งแรกท้ายครึ่งแรกครับที่ได้ลุยต่อลูกเปิดมาตรงนี้ของทางโคชิโอคุโบะแล้วก็โดนทุบทิ้งออกไปท้ายครึ่งแรกมาดูจังหวะของสุมัญญาปูริสายแล้วก็ติดเซฟของธีรพงษ์ยัง 1-0 เท่าเดิมครับที่ชัยนาทนำอยู่พอครึ่งหลังนี่เป็นโอกาสของทางบางกอกกลาสบ้างได้มาทักทายแต่ก็ยังตีเสมอไม่ได้โคชิโนคุโบะเราดูบอลทะลุช่องมาทาเซฟสกี้เลี้ยงเข้าในกรอบโทษแล้วหนีโจไทเกิลโดนโจดักขาหลังคือยกขาด้านหลังไว้นะครับไปดักทางวิ่งของทาเซฟสกี้ผู้สินชี้ว่าจุดโทษทันทีนาที48ครับครึ่งหลังเริ่มมาแค่2-3 นาทีเท่านั้นเนี่ยครับไปมีขามาสกิดนิดนึงนะพานุวัตรก็ตามไปโคเวอร์แล้วแล้วทัสกี้ก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดครับตีเสมอได้1-1 นาที46ครับที่บางกอกการ์ดกลับคืนสู่เกมได้ยิงค่อนข้างดีอันนี้ยิงที่มุมเสาเลยนะครับรอไปคนละด้านแล้วครับครับอุปกรณ์ทายไม่ถูกพอตีเสมอได้ใจมาเกมมาแล้วตัวนี้ยิงไกลของสุภเสกไก่แก้วเป็น2ประตูต่อ1ครับนาที48หลังจากนั้นแค่2นาทีเท่านั้นเองครับที่บางกอกกลาสพลิกเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้วก็กุมความได้เปรียบจากเกมแล้วครับกฤษกรกลับบ้านมานี่โดน2ลูกติดๆเลยนะครับตรงนี้เป็นลูกชอบของสุภเสกด้วยนะครับดูนะครับเขาวิ่งไปแล้ววางขาอยู่เก่งมากครับวางเท้ากะจังหวะฟุตบอลดีมากนะครับคือต้องมีความคุ้นเคยกับสนามตรงนี้เราสุชัยเองก็เครียดแล้วมาดูลูกโขของโอคุโบะแล้วซ้ำได้โดยปรินวัฒน์บุญยงนาที55จังหวะนี้น่าจะตบออกไปนะครับต้องครับแต่ลูกสาวตรงนี้น่าจะปัดข้ามผ่านไปเลยครับลูกจังหวะแบบสะดุ้งนะครับลูกสะดุ้งตรงนี้เนี่ยนะครับนี่พอตบเนี่ยเดี๋ยวตบเข้ามาแล้วโอ้โหประตูน้ำเปิดเลยฮะตรงนั้นยืนพอดีเลยครับปรินวัฒน์วิ่งมาพอดีเลยจากสุเสกเปิดมาลูกเตะมุมนะครับทำให้ความประกอบกราฟได้ประตูที่3ผงโดยวินวัตเหมือนเผลอๆหน่อยไหมครับคุณเบียร์คุณฮะใช่ครับลูกนี้แล้วกับแล้วก็มาที่เสียบนิดครับแล้วยิงไกลโดยวัฒน์คมแสนลูกนี้ต้องว่าบอลด้วยซ้ายด้วยเท้าขวาซ้ายก้อยนะครับบอลโค้งแบบเนี่ยสังเกตการวางเท้ายืนนะครับเท้ายืนเขาก้าวเหนือบอลนิดนึงนะครับแล้วบอลจะไซส์นะครับด้านหลังจะเห็นได้ชัดครับนี่เอียงรอเลยนะครับตอนนี้ผู้เล่นเป็นแนวลึก4คนยืนบังอยู่นะครับกิจกรลูกนี้นี่มันไซส์มากเลยนะครับโอ้โหจากตรงกลางนี่เปลี่ยนไปอีกทางเลยชนะก็พยายามเร่งหวังจะไล่มาอีกแต่ก็ไม่เข้ากรอบครับยิงไกลนี้ของอาทิตย์สุนทรพิชก็ยังไล่มาไม่ได้ถึงสุดท้ายมาใหม่ลูกเปิดของนพพลให้กับเซอร์พาวเวอร์ขึ้นโค้งแล้วก็ข้ามคานครับลงตัวสำรองพร้อมกับมาโก้เปโลวิชครับเชิญพาวเวอร์ได้ลุ้นจากการโขงแต่ก็ยังโด่งอยู่ก็ยัง 1-4 เท่าเดิมแล้วจังหวะสวนมาของทางลาสลัสคาอิบี้ก็ยังไม่ได้ประตูที่5ครับติดตัวของกฤษกรยัง 4-1 เท่าเดิมพอมีโต้ตลอดครับบางกอกกราสเมื่อชัยนาทพยายามเร่งแล้วก็จบเกมไปนะว่าบางกอกกราสทำได้เอาชนะชัยนาทแบบสวยหรูไป4ประตูต่อ1ในครึ่งแรกพวกเขาเป็นฝ่ายถูกขึ้นนำไปก่อนแล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น